คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจีโร่เติมเงินได้ทุกแพ็คในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็คเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยหมายเหตุราคาบางช่วงอาจจะมีการปรับขึ้นลงตามทุนในช่วงเวลานั้นๆลูกค้าสามารถทำการสอบถามราคาก่อนทำการเติมเงินได้ทางเพจจะพยายามทำราคาให้ดีที่สุดกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับอยู่กับผมฮอสปริงแคทกับเกมอัลเทอร์เกียร์ฟิวชั่นกันนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครไลซ่าครับผมนะซึ่งตัวของไลซ่าจะเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับผมนะมาในช่วงอีเวนต์คอลแลบนะครับนะก็คอลแลบในส่วนของกิจกรรมตัวของอัลเทอร์เอไลซ่านะครับสำหรับท่านไหนครับผมนะที่มาไม่ทันนะผมนะก็จะไม่สามารถครับผมย้ำเลยนะไม่สามารถเปิดหาตัวละครตัวนี้ได้นะครับโดยตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวแรกครับผมที่จะเข้ามาเป็นตู้แรกครับผมอีกตู้นึงก็จะเป็นตู้ของไลล่านะครับผมนะจะค่อยตามมาทีหลังนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มาดูในส่วนของตัวละครตัวนี้กันก่อนเลยสำหรับตัวของไลซ่าครับผมนะจะมีการพูดถึงครับผมในส่วนถึงความเก่งกาจถึงระดับนึงเลยนะครับอ่ะงั้นเก่งยังไงมาดูกันดีกว่านะครับนะเริ่มต้นครับผมอย่างแรกเลยมาดูสกิลกันก่อนเลยนะครับสกิลที่1ครับผมทำการโจมตีเป้าหมาย1ตัวความเสียหาย 106% นะโดยไม่สนครับผมในส่วนของการป้องกันสถานะนะครับนะมีโอกาส 50% นะครับผมนะที่จะส่งผลครับผมติดสถานะมาร์เกอร์เป็นเวลา2เทิร์นนะครับพูดง่ายคือต่อยฝ่ายตรงข้ามติดรีซิต100มาก็ตามนะครับผมนะป้องกันสถานะ 100% อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสกิลนี้ไม่สนนะครับผมในเรื่องของสถานะป้องกันสถานะที่ปกติครับและก็มีโอกาส 50% ครับผมที่ติดสถานะมาร์เกอร์นะครับมาร์เกอร์คืออะไรครับผมมาร์เกอร์คือตัวละครที่โดนสถานะมาร์เกอร์เนี่ยเวลาโดนดาเมจปุ๊บเนี่ยจะแรงขึ้นทันที 15% ครับถือว่าเป็นสถานะที่น่าสนใจมากเลยนะและเช่นเดียวกันครับผมนะเมื่อเราใช้สกิลนี้เราจะได้รับพลัง energy ครับผมขึ้นมา20แต้มนะครับนะเดี๋ยว energy นี้ใช้ไปทำอะไรเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงครับและก็เมื่อเราทำการอัพลิเวลสกิลครับผมนะสิ่งที่เราจะได้มาก็คือดาเมจที่แรงขึ้นนะครับผมกับความแม่นยำในส่วนของการติดสถานะปกติครับผมเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเราอัพเต็มลิเวล5นะครับผมนะจะส่งผลถึง 75% ครับผมที่ติดสถานะมาร์เกอร์นะครับถือว่าเป็นสกิลที่น่าสนใจมากสกิลหนึ่งเลยนะต่อมาครับผมสกิลที่2เป็นแพสซีฟสกิลนะครับก็เมื่อตัวของไลซ่าโดนดาเมจนะครับนะดาเมจของไลซ่าที่ได้รับครับผมนะ 30% จะโดนแบ่งให้กับเพื่อนนะครับผมนะในตำแหน่งพอยที่1นะครับผมนะตำแหน่งยืนที่1นะครับผมนะก็จะโดนทันทีครับผม 30% นะครับของไลซ่าที่โดนไปนะก็จะย้ายไปให้เพื่อนกับตำแหน่งที่1จากนั้นนะครับผมนะไลซ่าจะได้ energy ครับผมเพิ่มมา20แต้มนะครับเมื่อ energy ตัวส่วนนี้ครบ100แต้มนะครับผมนะไลซ่าจะทำการใช้สกิลทันทีนะครับโดยสกิลนี้ครับผมนะจะทำการสลาย energy ทั้งหมดของเราทั้งหมดนะและทำการโจมตีศัตรูฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดเป็นเวลาไม่ใช่ต้องบอกว่าเป็นดาเมจครับผม 79.5% นะครับมีโอกาส 50% ครับผมนะติดสถานะลดพลังป้องกันเป็นเวลา2เทิร์นและถ้าเกิดสกิลนี้ติดสถานะคริติคอลขึ้นมาปุ๊บดาเมจคริติคอลจะแรงขึ้น 20% นะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีนะเพราะว่าหลักๆแล้วเราไม่ต้องทำอะไรครับผมนะถ้าเกิดเพื่อถ้าเกิดตัวไลซ่าเนี่ยโดนดาเมจเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับมันจะแบ่งครับผมดาเมจ 30% ไปให้เพื่อนครับผมตำแหน่งที่1นะทำให้ตัวของไลซ่าค่อนข้างจะถือว่าอึดถึกทนเอาเรื่องเลยนะครับนะและเช่นเดียวกันครับผมนะถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามโจมตีจนเราไลซ่าเนี่ยครับผมนะมีดาเมจต้องบอกว่ามี energy ครบ100แต้มเนี่ยก็ทำการใช้สกิลทันทีไม่ต้องรอเถิดให้เสียเวลานะครับผมนะก็แค่ไปยินเฉยแล้วก็ใช้สกิลนะครับผมถือว่าเป็นแพสซีฟที่ดีมากนะเพราะสกิลเนี้ยมันส่งผลทำให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมนะติดสถานะลดพลังป้องกันนะครับผมนะแล้วก็เช่นเดียวกันครับผมนะถ้าเกิดโดนคีย์แดมนะครับผมนะโดนติดคีย์เข้าไปเนี่ยดาเมจก็จะแรงขึ้นนะครับถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากอีกสกิลหนึ่งเลยแหละนะไม่ใช่ว่าดีมากครับผมดีมากๆเลยนะใช้คำว่าดีมากๆเลยนะครับต่อไปครับผมนะสกิลที่3นะครับผมทำการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับผมความเสียหาย 116% นะครับและก็จากนั้นครับผมนะศัตรูครับผมจะติดสถานะไม่รับบัฟนะครับผมและไม่สามารถฟื้นฟูเลือดได้เป็นเวลา2เทิร์นนะครับและถ้าเกิดสกิลนี้ติดคริติคอลขึ้นมาปุ๊บนะจะมีโอกาสไอ้เป็นสิ่งต้องบอกว่าโดนดาเมจแรงขึ้นอีก 20% นะครับเป็นสกิลที่ดีเลยนะบัฟไม่ได้ฮิลไม่ได้นะครับผมนะและเช่นเดียวกันนะครับโดนคีแรงขึ้นอีก 20% ด้วยนะ
ในเรื่องส่วนของการอัพเลเวลครับผมนะก็เช่นเดียวกันนะครับผมนะก็จะได้ในเรื่องของคูลดาวน์สกิลที่ลดลงจาก5เทิร์นหรือ4เทิร์นและดาเมจที่แรงขึ้นตามไปด้วยนะครับตัวของไลซ่าครับผมนะเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้ทั้งสายของ PvE และ PvP นะครับผมนะด้วยทุกข้อด้วยคู่เลยโดยเฉพาะตอนไปลงสายของ PvP นะครับผมนะก็ถ้าเกิดศัตรูเนี่ยเปิดก่อนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโดนไลซ่าโจมตีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโจมตีไลซ่าเนี่ยไลซ่าก็สามารถจะทนได้ถึงดับหนึ่งด้วยและถ้าเกิดเอาไปลงสายของ PvE ครับผมนะเราเวลาเจอศัตรูเยอะๆขึ้นมาเนี่ยไลซ่าก็สามารถจะเคลียร์ศัตรูได้ง่ายขึ้นด้วยครับผมนะเพราะว่าน้องของน้องเนี่ยจะออกสกิลได้ง่ายขึ้นด้วยสกิลของที่2นะครับนะเป็นสกิลที่ถือว่าดีมากนะครับแนวทางการอัพสกิลนะครับผมนะผมแนะนำอัพสกิลที่2ก่อนเลยครับผมถือว่าเป็นสกิลที่โหดมากนะเพราะว่าแค่ยืนเฉยๆก็สกิลก็จะทำงานแล้วด้วยนะครับหาก energy ครบ100เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยก็ทำงานทันทีนะครับแล้วก็สกิลนี้ครับผมเนี่ยสกิลที่3เนี่ยเวลาใช้ก็จะ energy ขึ้นมาอีก60แต้มด้วยก็สามารถส่งผลครับผมทำให้สกิลที่2ทำงานได้ไวขึ้นนะครับถือว่าสกิลต่างๆเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสกิลที่1หรือสกิลที่3ก็ตามครับผมนะเอามาใช้ร่วมกับสกิล2ที่ดีมากครับดังนั้นสกิล2ครับผมอัดไปก่อนเลยอันแรกครับผมอัดให้เต็มเลยนะครับนะนี่ครับผมนะอัดให้เต็มไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยมาว่าในส่วนของสกิลที่3แล้วก็จบท้ายด้วยสกิลที่1นะครับมาดูในส่วนของแนวทางการลุยนิดนึงดีกว่านะครับผมนะต้องเอาแบบนี้นะครับผมนะเพราะว่าอันนี้ศัตรูมันจะโจมตีเราด้วยมาดูกันนะครับผมนะ movement action skill ของตัวขอไลซ่าเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างแรกครับผมเริ่มต้นที่สกิลที่1นะครับผมนะมีโอกาส 50% นะครับผมนะที่จะติดนะครับนะปึ๊บเข้าไปครับผมนะครับติดนะครับผมเห็นแมมมาร์เกอร์แล้วนะครับนะเดี๋ยวจะเตรียมตีตัวเก่าเพิ่มไปครับผมนะอันบัฟเพื่อป้องกันนี่ว่าเดี๋ยวเอาใหม่นะครับผมนะขออีกทีนึงคืออยากให้เห็นครับผมนะอย่างที่เห็นครับผมศัตรูมันมีการบัฟใช่ไหมเดี๋ยวผมจะขอเปิดด้วยสกิลที่3ก่อนนะเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามทำการบัฟนะครับเปิดด้วยสกิลที่3ก่อนนะเห็นไหมครับผมติดสัญลักษณ์ห้ามบัฟบัฟไม่ได้แล้วนะครับนี่บัฟไม่ได้แล้วตัวนี้ก็ไม่ติดสถานะก็บัฟได้นะครับอันนี้ก็แค่ห้ามเลือดนะครับผมก็เลยบัฟได้นะก็ถือว่าเป็นสกิลที่เอาไว้แกล้งฝ่ายตรงข้ามได้ดีนะน่าเสียดายที่สกิลเนี้ยครับผมนะมันก็นะติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับนะโอเคครับผมอีกแบบนึงครับผมนะอันนี้ก็คือโจมตีนะครับผมนะปึ๊บติดสถานะมาร์เกอร์ครับผมไม่ติดนะครับไม่เป็นไรนะครับก็เอเนจีของเราเนี่ยตรงส่วนนี้ก็มาเรื่อยๆนะครับอีกทีนึงนะปึ๊บขึ้นมาครับผมโดนโจมตีปุ๊บนะครับผมจะทำการสวนทันทีซึ่งแน่นอนครับผมแบบนี้มันดีมากนะเพราะว่าเวลาเราเจอศัตรูที่มาเยอะขึ้นมาเนี่ยตัวของไลซ่าครับผมก็สามารถจะเคาน์เตอร์โจมตีสวนคืนฝั่งตรงข้ามได้ดีมากเห็นไหมครับลดพลังป้องกันนะครับอันนี้คือมันเต็มตลอดนะ energy ครับผมนะปกติก็คือจะหักไปนะครับผมนะและถึงทำการสวนคืนนะโอเคครับผมอันนี้ก็คือในส่วนต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดต่างๆครับผมของตัวไลซ่ากันเพิ่มเติมกันละกันนะครับอย่างแรกนะก็คือในเรื่องของแรงนะครับแรงของไลซ่าถือว่าค่อนข้างจะน่าสนใจมากเลยครับเมื่อเราทำการปลดแรงครับผมของไลซ่านะครับผมนะก็จะได้เรื่องของ HP ที่มากขึ้นนะครับผมนะและคิดิคอนเชนครับผมให้กับตัวละครในปาร์ตี้ตัวอื่นนะครับแน่นอนครับผมนะมันเพิ่มในส่วนของอัตราการโจมตีติดคิดิคอนนะครับผมเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้ทำให้ตี้ของเราเนี่ยมีโอกาสตีติดคิได้ดีครับผมนะใช้งานจริงก็ได้แถมยังมีสกิลครับผมเพิ่มในส่วนของเพิ่มในส่วนของปาร์ตี้นะครับยิ่งถ้าเกิดเราพัฒนาจนถึงแรงค์4นะครับผมนะก็จะได้โบนัสเพิ่มเติมไปด้วยนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยตัวของไลซ่าครับผมนะถ้าอยากเอาคุ้มจริงนะครับผมนะก็อยากจะปลดล็อกให้ถึงแรงค์4นะครับผมนะถ้าปลดได้นะถ้าปลดได้แต่ถ้าเกิดปลดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมนะเอาอย่างน้อยขอแรงค์1ก็ยังดีนะครับผมนะอย่างน้อยก็ได้ในเรื่องของเพิ่มอัตราคริติคอลเชนให้กับปาร์ตี้นะครับในส่วนของแรงค์1นะครับ
ต่อมาครับผมนะอุปกรณ์ประจำตัวของไลซ่าครับผมนะก็จะได้ในเรื่องของ HP เดี๋ยวผมนะแล้วก็พลังโจมตีครับผมแล้วก็สถานะสเตตัสแอมขึ้นมานะครับก็ถือว่าก็ดีนะเพราะว่าตัวของไลซ่าเนี่ยก็จะเล่นในส่วนของสถานะผิดปกติอยู่แล้วนะครับส่วนโบนัสสกิลครับผมนะที่จะได้เพิ่มเติมขึ้นมาครับส่งผลทำให้ในส่วนของสกิลที่3นะครับผมนะเพิ่ม energy ครับผมเพิ่มมาอีก30ปกตินี่ก็คือใช้1ทีเนี่ยเราจะได้ energy มา60ใช่ไหมตอนนี้ก็จะเพิ่มจาก30เป็น90เพิ่มอีก30ใช่ไหมก็แปลเป็นจาก60ก็เป็น90แล้วนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะขาดอีกแค่10energy เท่านั้นนะครับผมนะเราก็จะสามารถต่อสกิลที่2ได้ทันทีซึ่งถือว่าหน้าโหดเลยแหละนะต่อมาครับผมนะความแรงของสกิลที่3นะครับผมนะจะแรงขึ้น 42.4% นะครับผมแล้วก็เพิกเฉยในส่วนของพลังป้องกันนะครับผมนะ 70% นะครับก็ถือว่าสกิลต่างๆของตัวไลซ่าก็ถือว่าดีมากเลยแหละนะหลักๆ ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมในส่วนของตัวไลซ่านะครับผมอ้อผมลืมบอกในเรื่องของเกียร์นะครับนะเกียร์ที่น่าสนใจครับผมของตัวไลซ่านะครับผมนะก็คือเกียร์ดูดเลือดนะครับผมนะโดยเกียร์ดูดเลือดเนี่ยจะมีแจกครับผมในอีเวนต์ของตัวไลซ่าอยู่แล้วนะครับผมเป็นเกียร์6ดาวด้วยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากได้เกียร์ดีๆครับผมให้ไลซ่าใช้ครับผมนะก็สามารถเล่นกิจกรรมในอีเวนต์นะครับผมนะแล้วเอาเกียร์นั้นมาใช้ได้เลยนะครับเกียร์เนี้ยเป็นเกียร์ที่ดีมากนะเอาไปให้ตัวอื่นใช้ก็ได้เหมือนกันนะครับนะก็หลักๆครับผมของตัวไลซ่าครับผมนะอย่างแรกก็คือเซตดูดเลือดนะครับผมนะแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับผมนะต่อมาก็คือเซต HP นะครับผมนะหรือไม่ก็จะเป็นในส่วนของคิติคอนก็ได้เหมือนกันนะตรงส่วนนี้เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีครับผมไลซ่าเนี่ยเวลาโจมตีติดคีนะครับผมนะเนี่ยครับผมนะโจมตีติดคีเนี่ยดาเมจก็จะแรงขึ้น 20% นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใส่คีไปนะครับผมนะเพิ่มในส่วนของคีแดมนะครับผมนะดาเมจก็จะยิ่งแรงขึ้นไปด้วยนะครับนะก็เน้นในเรื่องของเซต HP นะครับผมนะ HP ดูดเลือดแล้วก็คิติคอนนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดไม่ใส่เซตในส่วนของเซตดูดเลือดนะครับผมนะก็ต้องแนะนำว่าไลซ่าควรจะต้องมีค่า HP ที่สูงระดับหนึ่งนะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีครับผมน้องแกต้องไปโดนกระทืบนะครับผมนะเพื่อที่จะได้สามารถสวนสวนคืนได้นะครับอย่างนั้นเนี่ยตัวน้องแกเนี่ยก็คือยิ่งโดนกระทืบเยอะๆเนี่ยก็ยิ่งสวนกลับฝ่ายตรงข้ามได้เยอะขึ้นดังนั้นเนี่ยการมี HP หรือเลือดเยอะๆครับผมนะก็เป็นสิ่งที่ดีครับผมดังนั้นเนี่ยเซตดูดเลือดหรือเซตเพิ่ม HP เนี่ยก็จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรจะพลาดไปนะครับก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้ครับผมในส่วนของตัวไลซ่านะครับผมนะก็หากชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับวันนี้ผมฮอสปิแคทขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ